ประชารัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของส้มตำพูดแค่นี้น่าจะรู้สึกธรรมดา แต่พอเห็นหัวเรื่องข่าวของผู้จัดการออนไลน์ที่นำเสนอเรื่องนี้แล้วไม่ธรรมดาเขาบอกว่าเจ้าของร้านเพชรวิกฤตโควิดเปิดร้านส้มตำต่อชีวิตใครจะเชื่อรวยกว่าร้านเพชรส้มตำนี่แหละนะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนอาชีพที่สำคัญคือไม่ใช่ส้มตำที่ทำแล้วทานสดๆเขาทำพร้อมทานด้วยเหมือนกันสำเร็จรูปเลยนะเราจะได้สนทนากับคุณนวลจันทร์คำใบเจ้าของธุรกิจส้มตำยำสำเร็จรูปเจ๊นวลจันทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมสนใจตรงร้านเพชรเนี่ย คืออ่านไปตอนท้ายนี่ก่อนร้านเพชรก็มีทำอย่างอื่นมาก่อนด้วยซ้ำด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเรื่องอะไรนะสวนยางครับป่ะใช่ค่ะใช่ค่ะจากสวนยางมาเป็นร้านเพชรอยู่5ปีครับแล้วไอ้ตอนสุดท้ายเนี่ยใครจะเชื่อรวยกว่าร้านเพชรจะสุขตามต่อชีวิตเนี่ยถามอย่างนี้ก่อนจุดเปลี่ยนที่เปลี่ยนมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับเอามาตั้งต้นที่เป็นเจ้าของร้านเพชรซึ่งก็จริงๆคือดีแน่ๆล่ะไปอะไรยังไงถึงเล่าให้ฟังหน่อยเล่าอารมณ์ตอนนั้นฟังหน่อยค่ะช่วงที่เป็นร้านเพชรก็โอเคค่ะแต่ทีนี้มาวิกฤตโควิดที่เขาสั่งปิดทั้งหมดเลยจากเมื่อก่อนเราเคยออกบูธได้ก็ออกไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ปิดอยู่ยาวมากแล้วลูกน้องก็ไม่มีอะไรทำก็คือต้องหาอาชีพที่มาเสริมเลี้ยงชีพร้านอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเนาะค่ะใช่ค่ะไม่ใช่ในกรุงเทพค่ะเป็นชื่อร้านกริดเพชรจิวเวลรี่นะครับใช่ค่ะตอนนี้ก็กลับมาเปิดแล้วนะตอนนี้กลายเป็นโอ้โหทั้งธุรกิจส้มตำก็ต้องทำร้านเพชรก็กลับมาเปิดแล้วด้วยเหมือนกันค่ะแต่ร้านเพชรตอนนี้ไม่ได้เปิดอะค่ะทำเป็นตัวส้มตำอ๋อนึกว่าจะทำส้มตำแล้วแถมเพชรแล้วทำไมต้องเป็นส้มตำครับจากการเปลี่ยนพอเราเจอวิกฤตโควิดมาเนี่ยถนัดมาใช่ไหมมีความถนัดหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นคนอีสานค่ะเป็นคนหนองคายโดยกำเนิดค่ะก็เลยเอาอาหารพื้นบ้านที่เราถนัดมานั่งขายเพราะว่าเราจะถนัดอะค่ะแต่ในข้อมูลที่ให้สัมภาษณ์ผู้จัดการออนไลน์ไปเขาเขียนไว้บอกว่าเวลาเราขายผักดองหรือส้มตำเป็นสิ่งทำร้ายจิตใจเราอย่างมากในเวลานั้นมันเป็นยังไงหูจากเงินล้านมาเป็นเงิน10เงิน20ใช่ใช่ใช่เปลี่ยนชีวิตเลยเหมือนกันนะใช่ค่ะใช่ค่ะครับเราเริ่มยังไงก่อนครับคือแน่นอนละสูตรเราคนอีสานเรามีพื้นฐานเรามีกำลังคนที่จะทำพอเริ่มต้นทำร้านมันก็ต้องขยับหลายอย่างเลยมันไม่ใช่ขายเพชรแล้วทีนี้ยุ่งยากไหมก็ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดได้แต่อุปกรณ์นะคะครับต้องซื้อทั้งอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดแล้วก็มานั่งตำกันชิมไปตำไปก่อนสักวันสองวันสามวันจนชัวร์แล้วค่อยเปิดเป็นร้านออกมาค่ะอ๋อ พอเริ่มต้นเปิดร้านปุ๊บเสียงตอบรับเป็นยังไงครับมาตอนแรกเลยเปิดร้านตรงที่เคยขายเพชรเลยใช่ไหมครับใช่อ๋อเปิดที่บ้านนะคะมาเปิดที่บ้านแทนเพราะตอนนั้นเขาต้องให้อยู่บ้านไงคะต้องกักตัวอยู่บ้านไปไหนไม่ได้เพื่ออะไรหยุดปลอดอะไรหยุดเชื้อเพื่อชาติให้อยู่บ้านกักตัวกันเลยตอนนั้นแล้วลูกน้องที่บอกว่ามีอยู่กว่า30คนมาช่วยกันยังไงหรือยังไม่ได้ช่วยตอนแรกค่ะก็มาช่วยช่วงแรกก็ประมาณ 7-8 คนแล้วที่เหลือก็กลับบ้านครับแล้วเสียงตอบรับยังไงครับพอเราเปิดร้านขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่วันแรกก็วันแรกเริ่มต้นวันแรกก็ขายได้ไม่กี่ร้อยบาทอะค่ะแล้วก็พอเขารู้เยอะก็ในหมู่บ้านมี400กว่าหลังคาเรือนพอลงไลน์กลุ่มหมู่บ้านไปพอเขาเริ่มรู้ก็เขาก็เข้ามาสั่งซื้อแล้วก็โทรมาสั่งเพื่อให้เราไปส่งที่บ้านนะคะคือตั้งต้นจากการเป็นร้านประจำหมู่บ้านอะว่าอย่างนั้นเถอะใช่ใช่ค่ะแล้วมันขยับขยายต่อยังไงครับหลังจากที่โอในหมู่บ้านเริ่มติดแล้วทุกคนเริ่มสั่งกันแล้วตอนนั้นก็ขายออนไลน์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ขายออนไลน์มาด้วยค่ะเอาที่เกิดไปความอยู่รอด แล้วเราก็ขยับเรื่อยๆจากส้มตำก็ไปหลายตัวเลยไปผักดองไปอะไรต่ออะไรคือเริ่มจากส้มตำที่ขายในหมู่บ้านขายออนไลน์
แล้วไอ้ไก่ที่เป็นส้มตำที่ไปขายที่ห้างแบบสำเร็จรูปเนี่ยมันเป็นยังไงครับขึ้นห้างได้ยังไงนี่ค่ะเราก็มาทำเป็นส้มตำที่เอาเส้นแล้วก็ทำน้ำยำสำเร็จรูปแล้วก็เป็นเส้นแล้วก็เป็นเครื่องมารวมกันเป็นกล่องแล้วเวลาลูกค้าจะทานก็คือมาแกะกล่องแล้วก็เป็นเลดี้คุกพร้อมทานนะคะไม่ต้องหาปุ๊บไม่ต้องหาวัตถุดิบก็คืออยู่ในกล่องครบหมดเลยหมายถึงว่าก็จะมีน้ำส้มตำอยู่ในนั้นด้วยน้ำยำน้ำอะไรครบหมดเลยอุปกรณ์ครบมะละกงมะละกอกุ้งแห้งนี่หมดใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่ผสมพูดอย่างนี้ได้ไหมใช่ถูกต้องเราคนซื้อไปเราก็ไปเขย่าเอาเองแล้วเวลาเอาไปขายในห้างนี่มันอยู่ได้กี่วันนะครับขายในห้างก็อยู่ได้ประมาณ 5-7 วันนะคะโอ้ไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่มีค่ะของเราสดตอนนั้นขายดีไหมเสียงตอบรับดีไหมก็โอเคเสียงตอบรับก็พอได้ค่ะก็ดีค่ะแต่ว่ามันเป็นของสดอายุมันจะสั้นนิดนึงเพราะไม่เกินอาทิตย์เนาะค่ะช่วงแรกๆก็น่าจะต้องเหมือนกับเก็บสินค้ากลับมาด้วยเหมือนกันหรือเปล่าครับเยอะค่ะเยอะเนาะ500กล่องขายไม่ได้นั่นสิไอตัวนี้หรือเปล่าที่เป็นจุดแรงบันดาลใจให้เราขยับมาเป็นคล้ายๆเป็นอะไรนะส้มตำพัชไรยืดอายุมันออกไปได้อีกใช่ค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนก็คือหนูมาทำเป็นตัวน้ำส้มตำสำเร็จรูปเลยพร้อมเอาไปผสมได้เองเลยใช่แล้วอยู่ได้1ปีเลยผมขยับมาที่ตัวพัชเจอร์ไลท์ก่อนพอจากส้มตำที่เรามีอายุ 5-7 วันแล้วก็ขยับมาเป็นส้มตำพัชเจอร์ไลท์แปลว่ามันก็ต้องไปขยับเรื่องเอาวิทยาศาสตร์ทั้งอาหารอะไรมารองรับด้วยเหมือนกันค่ะอันนี้เราเหลือแต่น้ำและเมื่อก่อนเราไม่เอาแล้วเราเหลือแต่น้ำเป็นขวดหมายถึงว่าส้มตำพัชเจอร์ไลท์ก็คืออันเดียวกับที่ทำวางข้างใช่ไหมตอนที่ใช้คำว่าส้มตำพัชเจอร์ไลท์เนี่ยคือเรื่องเดียวกับเรื่องที่ทำส้มตำวางห้างอันนั้นอันเดียวกันหรือเปล่าครับค่ะคือส้มตำพัชเจอร์ไลท์เราทำไปแล้วระหว่างห้างไปแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ขายไปแล้วที่บอกว่าเหลือเยอะเนี่ยเนาะใช่ก็คือค่ะช่วงแรกก็จะเหลือเยอะพออีกสักพักก็ติดตลาดก็พอขายได้แต่ถ้าดูจากข้อมูลนี่ขายไป150สาขาเลยนะที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะใช่ค่ะค่ะแต่ว่าอันนี้นี่พอหมดโควิดก็ขายไม่ค่อยได้แล้วใช่ไหมฮะใช่เพราะร้านก็เริ่มเปิดเยอะคนก็เริ่มกินตำสดมากินของตามร้านดีกว่าใช่เราก็เลยมาเปลี่ยนเป็นน้ำส้มตำปรุงรสสำเร็จรูปแทนฮะครับคุณหิ้วขวดเดียวไปหาวัตถุดิบเอาข้างหน้าสามารถไปยำไปตำไปยำขนมจีนยำอย่างอื่นได้เลยไม่ต้องตำเหมือนที่เราเรียกว่าน้ำยำอ่ะเนาะใช่ไหมใช่แล้วการขายของพวกนี้ต้องผ่านการรับรองของหลายหน่วยงานอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะมีครบค่ะเพราะตัวนี้พอเราไปจะเป็นน้ำส้มตำปรุงรสนะคะเราก็จะใช้ OEM ผลิตเพราะว่า OEM ผลิตเนี่ยเขาจะมี HACCGMP รับรองเราสามารถขายได้ทั่วโลกเลยค่ะไปอย.แล้วด้วยเหมือนกันได้มีครบค่ะมากกว่าอย.ก็คือมี HACCP ที่มาตรฐานเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอะว่าอย่างนั้นเลยใช่ตอนนี้เท่ากับเราทำน้ำส้มตำปรุงรสตอนนี้มีกี่ตัวแล้วครับที่เป็นตัวหลักๆของเราตอนนี้เนี่ยเรามี2ตัวค่ะครับมีน้ำส้มตำปรุงน้ำลาวส้มตำปรุงรสเป็นน้ำลาวคือมีปลาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นน้ำไทยที่ไม่มีปลาเลยก็คือส้มตำลาวกับส้มตำไทยอ่ะพูดชัดเลยใช่แต่มันไม่ใช่แค่ทำส้มตำอย่างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะไปยำก็ได้เพราะคือน้ำรสเดียวกันเลยใช่แล้วอย่างตำไทยเนี่ยก็สามารถไปทำตำไทยแล้วก็ไปทำเป็นปลาลาดพริกอะไรได้หมดเลยเป็นสามรสได้เลยหมายถึงว่าณขณะนี้ก็ยังขายได้ดีอยู่อย่างนั้นใช่ไหมครับค่ะตอนนี้เรามาเปลี่ยนขายตัวน้ำแทนอ๋อแล้ววิธีการขายนี่ขายยังไงบ้างครับเราทำการตลาดยังไงครับค่ะตอนนี้เราทำการตลาดกับตัวแทนนะคะถึงชุมชนให้มากที่สุดจะเข้าถึงชุมชนเข้าถึงเท่ากับเราขยับมาเป็นผู้ผลิตหลักละแล้วมีคนทำการตลาดที่รองรับเพื่อกระจายสินค้าให้ทั่วถูกต้องค่ะใช้ชื่อว่าอะไรนะครับน้ำส้มตำนี้
น้ำส้มตำเจ๊นวลจันทร์นี่แหละค่ะอ๋อเจ๊รับประกันใช่ค่ะรับประกันความซาบเลยค่ะครับตอนนี้น้ำยำเรามี2ตัวก็คือส้มตำลาตัวหนึ่งแล้วก็ส้มตำไทยตัวหนึ่งแล้วก็กระจายสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปด้วยตอนนี้ค่ะตอนนี้ห้างเรายังไม่ลงเราลงตัวแทนก่อนนะคะแล้วก็สามารถก็จะพอห้างก็จะมีแต่ตัวห้างเนี่ยถ้าเราลงห้างเราก็จะได้กลุ่มแค่คนกลางๆค่ะพอเราไปอยู่กับตัวแทนอ่ะเราสามารถได้ในกลุ่มชนบทกลุ่มชาวบ้านกลุ่มที่เข้าไม่ถึงห้างอะค่ะเหมือนกับใช้เครือข่ายของแต่ละพื้นที่ไปขยายกันอย่างนั้นด้วยเนาะกระจายเราจะกระจายไปได้ถึงก้นครัวมากกว่าค่ะซึ่งล่าสุดในขณะนี้ก็ทำเฉพาะเรื่องของน้ำส้มตำอย่างเดียวแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะคือแค่ทำน้ำอย่างเดียวก็ขายแทบไม่ทันแล้วนะกำลังผลิตและที่บอกว่าเงินล้านเนี่ยหมายถึงน้ำส้มตำนี้หรือเปล่าตอนนี้ค่ะถามกำลังผลิตดีกว่าต่อวันต่อวันเนี่ยที่เราทำเยอะๆงานไหมที่ทำอยู่ตอนนี้ฮะก็ตอนนี้กำลังผลิตเราก็มากขึ้นค่ะเพราะว่าเราใช้ OEM สามารถผลิตได้วันหลายร้อยลังค่ะอ๋อแล้วเราควบคุมมาตรฐานน้ำส้มตำยังไงครับคืออันนี้ตัวโรงงานของ OEM เขาคุมมาตรฐานให้เราทั้งหมด 100% เลยอันนี้คือแบรนด์ของเราเองคือแบรนด์เจนวนจันเนี่ยนะใช่ค่ะเรารับจ้างผลิตให้แบรนด์อื่นใช่ไหมผลิตแล้วไปใส่แบรนด์อื่นบ้างไหมตอนนี้ยังค่ะยังหวงสูตรอยู่ว่างั้นเหอะก็ถ้าเกิดว่าถ้าท่านไหนยินดีนะคะที่ต้องทุนการตลาดที่ดีกว่าเราก็สามารถมาสั่งเราผลิตในแบรนด์คุณก็ได้ผมถามอย่างนี้เจนวนจันรสชาติจุดเด่นซิกเนเจอร์ของเราที่ต่างจากเจ้าอื่นๆเลยเพราะมันมีเจ้าอื่นๆก็ทำด้วยเหมือนกันนะค่ะของเราเด่นๆเลยที่มันเหนือกว่าแตกต่างกว่าคนอื่นเนี่ยคืออะไรยังไงครับของเราก็จะคล้ายๆสูตรริมน้ำโขงปลาจะไม่มีกลิ่นแรงกลิ่นปลาเราจะกลายเป็นจะหอมแล้วก็รสชาติก็จะกลมกล่อมก็คือกลิ่นจะน้อยแต่รสชาติจะเข้มข้นที่เป็นรสชาติสามแท้ค่ะคือกลิ่นไม่แรงแต่ว่ารสชาติเนี่ยการันตีต้นฉบับเลยถูกต้องค่ะอย่างนี้คนเมืองยิ้มเลยนะใช่ก็ปรับสูตรเพื่อให้กับคนเมืองเพราะว่าปลาถ้ามันกลิ่นแรงเนี่ยจะไปเปิดกินแล้วพอทานนั่งทานในห้องแอร์หรือว่าห้องเล็กเนี่ยก็จะดูไม่ดีสำหรับคนที่ไม่ทานแต่ของเราปรับมากลิ่นปลาจะไม่แรงมากกลิ่นจะหอมมากกว่าแล้วตอนนี้เลิกขายเพชรไปแล้วใช่ไหมฮะค่ะเลิกอันนี้รวยกว่าแล้วถึงว่ารวยกำไรดีกว่าเพชรอย่างนั้นเลยสรุปอย่างนี้ได้เลยไหมก็ต้นทุนเพชรเนี่ยเราเวลาเราลงทุนเราก็ลงทุนเยอะกว่าจะได้ก็คือชิ้นหนึ่งต้องหลักแสนก็เพิ่งจะได้หลักพันแต่อันนี้เราลงหลักสิบเราก็ยังได้หลักสิบอะไรประมาณนี้ของเพชรเทียบมูลค่าเจนวนจันนอกจากเราทำการตลาดโดยใช้ตัวแทนใช้อะไรแล้วเนี่ยเรามีเพจของเราเองด้วยที่ขายตรงของเราเองด้วยกันหรือเปล่าครับมีค่ะมีในเพจในเฟซบุ๊กของตรงของเจนวนจันเลยค่ะเราใช้เพจอะไรครับเพจเจนวนจันเลยค่ะเพจเจนวนจันแล้วมีอีสานบ้านเหรียญก็ได้ค่ะอันนี้ก็ด้วยใช่ไหมอีสานบ้านเหรียญผักดองโบราณเจนวนจันเนี่ยนะใช่มีสองเพจนี่เลยค่ะแต่ผมกำลังสงสัยมีเขาเรียกอะไรนะเหมือนน้ำพริกอ่ะคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเป็นหน่อไม้หวานบวกน้ำพริกกะปิหน่อไม้หวานบวกน้ำพริกอะไรนะหลายตัวเลยตาดงตาแดงมีหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็ทำด้วยเหรอครับเมื่อก่อนเราทำค่ะแต่ทีเนี้ยหน่อไม้เนี่ยมันเป็นหนูใช้หน่อไม้ธรรมชาติไงคะแล้วหน่อไม้ธรรมชาติเนี่ยมันจะออกแค่3เดือนหนูก็เลยได้ขายแค่3เดือนอ๋อไม่ได้ทั้งปีเพราะมันเป็นหน่อไม้สดถูกถ้าเราหน่อไม้ปี๊บมารสชาติมันจะไม่ได้แล้วใช่ออกเปรี้ยวไปละของเราเป็นหน่อไม้หวานก็คือต้องเป็นหน่อไม้สดแล้วได้ความสดต้องแล้วเพราะมันจะได้ความหวานแล้วจะไม่มีสารกันบูดอย่างนี้ต้องต่อยอดตัวน้ำพริกด้วยหรือเปล่าคือเรามีน้ำส้มตำแล้วเนี่ยมันต้องน้ำพริกแล้วนะก็ร้านไปแล้วไงก็มีแนวโน้มค่ะเอาน้ำส้มตำก่อนดีกว่าเพราะว่าไฮไลท์ส้มตำน่าจะไปไวกว่ามันไปได้ทั่วโลกเหมือนกันโอ้โหทั่วโลกไปโกลเตอร์ไหมสำหรับคนที่อาจจะอยากทำอะไรที่ใหม่ๆบ้างเนี่ยต
อนที่เราทำของใหม่ๆนี้เราต้องคิดยังไงครับคุณนนจันทร์คือถ้าเราไปตามตลาดเลยเราก็จะเหนื่อยตรงที่ว่าคู่แข่งเพราะว่าเขาไปเร็วแล้วเขาดังแล้วก็จะเหนื่อยแต่เราทำอะไรที่ไม่มีใครเหมือนเราจะเหนื่อยแค่การตลาดแต่เราไม่มีคู่แข่งจุดแข่งก็คือไม่มีคู่แข่งครับตอนนี้ในประเทศเราก็ต้องถือว่าได้รับการตอบรับค่อนข้างดีแหละเราโกอินเตอร์ด้วยไหมครับทำตลาดต่างประเทศด้วยไหมค่ะตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะติดต่อลาวกับเวียดนามอยู่ค่ะแต่จริงๆส่งไปยุโรปยังได้เลยนะค่ะต้องเปิดตลาดก็กิจการดีเลยค่ะคิดดีทำดีกิจการลูกเรือนครับคุณนนจันทร์ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับคุณนนจันทร์คำใบเจ้าของธุรกิจส้มตำยำสำเร็จรูปเจ๊นนจันทร์ใครจะเชื่อว่าขายส้มตำรวยกว่าขายเพชรแล้วนะวันนี้ผมก็ยังไม่เชื่อนะเนี่ยแต่ว่าเขายืนยันนะแล้วถ้าดูราคาต่อขวดนี่ขวดละ45 บาทเองนะใช่ใช่อันนี้ฝากไว้เอามาฝากกันในช่วงของประชารัฐพัฒนาชาติครับ